สวัสดีเช้าวันที่16นะครับวันนี้เป็นวันครูนะครับขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชานะครับน้อมเคารพรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูกาแฟโบราณนะครับตัวนี้เป็นกาแฟโบราณของแหลมทองนะครับผมแหลมทองอยู่ที่ขอนแก่นนะครับทางร้านเราจะใช้เป็นแบบพิธีตวงนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับสีแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับได้แบบนี้นะครับผมตวงไปตวงมาก็ตามใจชอบนะครับไปเราก็จะพามารู้จักกับชาไทยนะครับชาไทยตัวนี้เราก็ใช้ของแหลมทองเหมือนกันนะครับชาเย็นตัวนี้เราก็จะใช้ชาของแหลมทองนะครับเราก็ทำทีเดียวกันกับกาแฟนะครับผมรวมตามใจชอบนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับพยายามเกิดคิดแบบนี้นะครับใครอยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับชาไทยตัวนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะครับชาเขียวเราก็ใช้ของแหลมทองเหมือนกันนะครับนี่คือชาเขียวนะครับแนะนำชาเขียวนี่ให้ชงแก้วต่อแก้วนะครับตัวใหม่ๆนี่จะหอมนะครับถ้าทิ้งไว้นานสีจะเปลี่ยนรสชาติกลิ่นหอมมันจะหายนะครับเวลาเราจะชงใหม่เราก็ค่อยตวงใหม่เอาทุกครั้งนะครับมันไม่เหมือนกาแฟกับชาไทยนะครับตัวนี้ถ้าชงใหม่มันจะหอมกาแฟทางร้านเราจะชงตามลูกค้าสั่งนะครับเราจะชงใหม่นะครับเราจะไม่ชงทิ้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าชงทิ้งไว้นี้เวลาลูกค้าไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าไม่หวานอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขยากถ้าเราชงแบบนี้คือลูกค้าสั่งมาไม่หวานเราก็ไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าหวานน้อยเราก็ลดนมลงกาแฟเข้มๆเราก็เพิ่มกาแฟเพิ่มไปนะครับก็จะได้ตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรทั่วไปที่สั่งเฉพาะกาแฟโบราณแบบหวานมันธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นหวานมันธรรมดานะครับ
จะได้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแก้วตัวนี้จะใส่ถังหรือว่าเป็นกระสอบนะครับนี่นะครับใส่ถังตัวนี้นะครับถังตัวนี้จะอยู่ที่32ออนนะครับที่ร้านขาย30บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นถุงกระดาษนะครับก็ราคาเท่ากันครับ30บาทครับคือเข้มข้นหวานมันนะครับโอเคเลยครับนี่ครับต่อไปเราจะชงเป็นสูตรแก้วนะครับฮะไม่หรอกคู่บะกี้กาแฟมาเนี่ยคู่กินน้ำคู่กินกาแฟไฟแอนเห็นว่าก็กินแน่กาแฟนี่ก็กินแน่ลองเพ่งความพลอเนาะเนี่ยลองอยู่ก็ล่ะตัวนี้จะเป็นชงแก้วนะครับสูตรใส่แก้วนะครับแก้วเราก็นี่นะครับขนาดนี้นะครับขนาด220ออนนะครับตัวนี้เราจะขายที่25บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้มข้นหวานมันธรรมดานะครับครับตาก็จะประมาณนี้นะครับผมสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะครับเราทำตามลูกค้าสั่งหวานแล้วก็เพิ่มนมเพิ่มน้ำตาลถ้าไม่หวานก็ลดน้ำตาลหรือเข้มไม่หวานเลยก็ลดนมลงไปอีกนะครับส่วนทางร้านใช้นี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับนมตัวนี้จะเป็นนมสดนมจืดนะครับส่วนนมข้นนะครับทางร้านเราใช้รุ่น2กิโลนะครับสะดวกสบายนะครับถ้าใช้เป็นกระป๋องที่ว่าเปิดเอาแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับคือเราเน้นที่นมนะครับเราไม่เน้นที่น้ำตาลนะครับหวานความหวานเราจะเน้นที่นมนะครับมันจะได้รสชาติกว่าน้ำตาลนะครับน้ำตาลเราก็ใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับทรายแดงไม่ได้นะครับรสชาติกาแฟเพี้ยนเลยเราจะใช้รุ่น2กิโลนะครับซื้อมายกลังเลยก็จะถูกลงไปอีกนะครับวันนี้ก็รับชมสูตรกาแฟไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีชาเย็นชาไทยชาเขียวนะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ